่อนจะลาจากท่านผู้ชมในวันนี้ขอคิดเป็นคนขอนำท่านไปพบความจริงเกี่ยวกับปัญหาการจัดการน้ำเพื่อร่วมกันค้นหาคำตอบว่าเรือพวกนี้จะไม่มีน้ำการบินไทยตระหนักค่าแห่งการจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขมหาชนท่านผู้ชมครับความรักมีหลายความหมายและมีหลายวิธีการในการแสดงออกคนกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะให้น้ำมีความหมายกับการสร้างชีวิตร่วมกันในอนาคตของพวกเขาและนี่เป็นที่มาของพรุ่งนี้ยังมีน้ำเรื่องเบาๆในครั้งนี้ครับสวยใสในแบบที่ชาวตรังภาคภูมิใจบริเวณนี้คือสถานที่ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ทั้งในความทรงจำส่วนตัวและส่วนรวมด้วยกิจกรรมในยามเช้าของวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2543เมลานีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดูงามแปลกตาในชุดเจ้าสาวแบบไทยๆที่เธอไม่เคยใส่มาก่อนเธอเป็นหนึ่งในเจ้าสาว30คนจากทั่วโลกที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในพิธีแต่งงานพิเศษที่จะจัดขึ้นใต้ท้องทะเล It was quite exciting. It was quite an experience. It was something totally different. Very nice. Very nice.พิธีสมรสในรูปแบบพิเศษครั้งนี้จัดขึ้นจากการร่วมมือกันของหลายฝ่ายวัตถุประสงค์หลักเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบางคนอาจมองเห็นเป็นเพียงการสร้างภาพบางคนไม่เห็นด้วยกับวิธีการแต่เมื่อมองตามลงไปใต้น้ำกับคู่บ่าวสาวจะเห็นได้ว่าใต้ทะเลอันดามันที่เกาะกระดานนี้สวยสมค่าที่จะนำออกมาอวดสายตาชาวโลกจริงๆโลกใต้น้ำเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่ต้องการคำอธิบายและนักดำน้ำเองก็ไม่นิยมให้คำบรรยายใดๆกับสิ่งที่พบเห็นมากไปกว่าแนะนำให้ไปชมด้วยตนเองและเป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบันนักดำน้ำส่วนใหญ่จะเข้าใจและเคารพกฎในการชมธรรมชาติใต้น้ำซึ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวผู้รักการดำน้ำที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทั่วโลกก็เป็นตัวแทนนักดำน้ำที่มีคุณสมบัตินี้ If you go down there diving, don't touch anything, don't touch any animals, and just let everything be as it is. It's beautiful to watch. No need to touch. And don't litter. Don't litter. Don't leave anything that you brought in.So whatever you bring in, you better take it back out. So, and you don't take anything. Don't try to get shells or any marine creature for your. Just leave them where they are. Yeah. I'll bring with you good memories. We have no right to pick it, and we have to create awareness. Tell our children, tell the people close to us to enjoy the underworld as it is.ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลอันดามันบริเวณเกาะแก่งต่างๆของจังหวัดตรังอธิบายได้ด้วยการเป็นสถานที่ซึ่งเราอาจพบเห็นปลาพยูนหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากที่สุดในโลกหากินอยู่รอบๆ รวมทั้งหลายแห่งที่เป็นแหล่งชุมนุมนกน้ำสิ่งเหล่านี้คือสมบัติล้ำค่าที่ทั้งชาวตรังเองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรับรู้ร่วมกัน
ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำโดยอ้อมเช่นนี้หากควบคุมให้เป็นไปอย่างรัดกุมชาวตรังและประเทศไทยเองก็จะได้รับผลประโยชน์ที่มีมูลค่านอกเหนือจากความภาคภูมิใจในเพชรงามล้ำค่าเม็ดนี้อย่างน้อยภาพแห่งความรักและความทรงจำอันดีงามจะอยู่กับพวกเราตลอดไปเมืองตรังจะมีธรรมชาติที่สวยงามภาพใต้น้ำที่สวยสดจะอยู่คู่กับเมืองตรังตลอดไป